โอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องโยนเสียงโยนโยนคือจังฝ่าห้องใสนอนละนายเมื่อวันนี้ญาติที่ทำน้ำตาไหลพ่อปานไฟนอจีรังได้ฟังเรื่องเรื่องพระผู้เด้อคุณยายโอ้ยน้อโอ้ยนาโอ้ยละนางมาบัดนี้เศร้าภาษาทุกทั่วหน้าคือฝ่าฝ่าลงกลางใจผู้แล้วเสียงตามสายลอยมาว่าพระผู้นั้นไปแล้วเสียงแซวๆละงมพองโศกกันจนปั่นป่วนแม่ยายเอ๋ยว่าข่าวด่วนบอกแจ้งแถลงเฝ้าดอกว่ามาพระผู้โพธิวนานุรักษ์นั้นน่าได้น่ารับดับสังขารน้อละแม่ไปวิมานเมืองเมนแลนไก่เฮาไปแล้วพอได้ฟังแล้วใจแป้วบ่มีแนวสิเว้าว่าแม่ยายเอ๋ยตั้งแต่อยู่กันมาปฏิบัติสืบสร้างมาหมดต่อปัญญาดีน้องพาพ่อลุงแม่ป้าสิยายยาทั้งอาลานบำเพ็ญทานบารมีเพื่อแต่งสีให้เมืองบ้านถวายทานเพื่อคนหน้าทั้งกายก็บ่จงลงมือเฮ็ดซอยสร้างไว้ให้วัดวางสร้างกำแพงทางหมอฉันนั้นน่าเจดีบาทที่เฮาเห็นเด้อเอ๋ยบ่ว่าเป็นโดวิหารขอบองค์พุทธเจ้าซื้อพระพุทธสีโพธิญาณเฮาที่สมเฮาได้อบอุ่นคุณความดีเอ๋ยเพื่อนี้ยังฟังแน่นดอกอยู่ใจพระผู้เอ๋ยโอ้คุณความดีที่ว่าไว้บรรยายต่อบ่ทันจบหลายหลายการที่เฮาพบท่านพระผู้ได้ทำไว้ดำเนินไปบ่มียังผู้เป็นทางเอาไว้ให้สืบต่อมีโครงการก่อสร้างไว้วางไว้ให้ไต่ตามท่านพระผู้ได้คอยคิดคอยย้ำทำแต่สิ่งแนวดีๆเพื่อให้มีปัญญาทรงบารมีรวยวัดต้องสวยให้คนเรียนคุณค่าทั้งกุฏิศาลาหลายโครงการงานสร้างก่อต่อคนบุญไปอยู่เรื่อยบ่มีใดดอกทดถอยทำเธอเล็กทำเธอน้อยไปคอยคอยบ่หือว่าโอ้โอ้โอ้โใส่กายาลงทุนต่อบุญบ่หยุดยั้งจนมาถึงเข้าครั้งทางกายาบ่ได้ป่วยแต่ชีวิตท่านพ่อครูต้องมวยล้มหวนดอกล้วนไป19พฤศจิกายน2566เป็นวันที่พ่อครูท่านได้ไล่ละดอกสังขารน้อพี่น้องไปสวรรค์เมืองแม่นสิแล่นไกลเฮาไปแล้วเหลือแต่แนวที่ทำไว้เหลือแต่ห้อยอาลัยพระผู้ท่านได้สร้างก่อพอได้อยู่ต่างหน้าก็ย้ำหน้าดอกอ่อนใจพระผู้ขอกุศลผลบุญที่ท่านก่อจงเป็นห่อรวมเสบียงไปสวรรค์เสวยสุขอยู่ในทิพย์โนวิมานบนสวรรค์ทาลัยในเมืองแมนโอ้ยละห
ายไปดีเด้อธาตุทั้งสวรรค์นั้นรออยู่พวกลูกหลานมาส่งปู่เข้าประตูสู่สันสวรรค์ฟ้าแม่นรับเอาเด้อทานพระผู้เฮาโอ้ยน้องไปนาโอ้ยละนา